ผมมาบกชกสครั้งนี้ครั้งที่375แล้วก็ทุดงครั้งที่4ในห่วงเวลาของปลายเดือนพฤศจิกานะครับซึ่งก็เป็นห่วงเวลาที่นี่จะเป็นฤดูหนาวแต่ผมมาปีนี้ผมมาเจอ3ฤดูหนึ่งฤดูฝนเนี่ยเมื่อกี้ฝนเพิ่งตก เดี๋ยวฤดูหนาวแล้วร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงมากเรามาที่นี่20กว่าปีแล้วที่มกชกสเนี่ยนะครับปลูกต้นไม้พัฒนาเป็นวนานันทอุทยานซึ่งก็เราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ทำให้เรามีต้นไม้ที่มากที่สุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแห่งหนึ่ง เราปลูกต้นไม้หลักๆเนี่ยหลายชนิดแต่หนึ่งในนั้นคือต้นตาลตะโหนดนะครับซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนสูงถึง300ปีตาลตะโหนดเนี้ยเป็นไม้ของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็จะไปเทศนาสั่งสอนพระเจ้าพิมิสารแล้วก็ครั้งแรกที่พระองค์ท่านไปเทศนาเนี่ยก็ใต้ต้นลัทธิวันลัทธิวันก็คือต้นตาลหนุ่มนะครับก็คือเมื่อไรเราปลูกต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นไม้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไว้2แสนกว่าต้นแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเหลือแสนกว่าต้นแล้วก็จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นระยะเวลา300ปีแล้วก็เราก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆอันนี้ตาลตะโหนดเป็นไม้ของพระพุทธเจ้าข้างหลังนู้นก็เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่อันนี้เป็นไม้ไผ่ดำไม้ไผ่ดำนะครับไม้ไผ่นั้นเนี่ยเป็นไม้ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อพระเจ้าพิมิสารเนี่ยได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาก็เริ่มใสแล้วก็มอบพื้นที่ที่เป็นเวลุนะครับก็คือป่าไผ่ให้กับพระพุทธเจ้าสร้างวัดแห่งแรกในโลกนะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันไม้ไผ่ก็เป็นไม้ของพระพุทธเจ้าที่มกชกสก็รวบรวมแปลงไผ่มาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็มาจากทั่วโลกนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตาลตะโหนดไม่ว่าจะเป็นไผ่นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ของพระพุทธเจ้านะครับเรารวบรวมไว้เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปอีกหนึ่งต้นที่เรามีความภาคภูมิใจมากๆก็คือต้นยางนานะครับยางนานั้นเป็นไม้ของในหลวงรัชกาลที่9เป็นไม้3อย่างมีประโยชน์4อย่างนะครับยางนาเป็นไม้โตเร็วยางนาเป็นไม้ที่ขึ้นในภูมิสังคมของประเทศไทย เพราะฉะนั้นยางนาก็เลยเป็นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ให้เน้นแล้วให้ปลูกนะครับเพราะนั้นเราปลูกไว้หลายแสนต้นเช่นเดียวกันอีกต้นหนึ่งที่คิดว่าสำคัญนะครับก็คือต้นนนทรีนนทรีเป็นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไม้ที่พวกเราภาคภูมิใจและเป็นไม้ที่สามารถขึ้นเจริญก้าวหน้าในอะไรครับในภูมิสังคมของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สกลนครเพราะนั้นเราก็ปลูกไว้มากมายนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราปลูกไว้มากเช่นเดียวกันคือต้นพุทธรักษาพุทธรักษานั้นก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับเป็นไม้ที่สำคัญทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็ใช้ปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อที่จะสร้างความสวยงามนะครับความสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วที่สำคัญนั้นสามารถบำบัดน้ำเสียได้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีที่มาและที่ไปทั้งสิ้นก็อยากจะฝากบุคลากรอาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษานักเรียนโปรดให้ความสำคัญกับดินฟ้าอากาศ
กับทรัพยากรพันธุกรรมของสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งนับวันก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นก็ขอฝากด้วยนะครับ